สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสามแม่ครัวทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอัยการเจ้าของสำนวนยันคดีเจ้าสัวเปรมชัยไม่ล่าช้าทุกอย่างมีขั้นตอนยึดพยานหลักฐานเป็นหลักเตรียมชงอธิบดีอัยการภาค7พิจารณาสั่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้ส่งฟ้องคดีค้ามนุษย์วิกตอเรียซีเครตแล้ว DSI หอบสำนวน72แฟ้มกว่า 16,000 แผ่นให้อัยการคดีค้ามนุษย์พิจารณาสั่งฟ้อง45ผู้ต้องหาส่วนเสียกำพลอย่างล่องหนจับตาผลกระทบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกรมการค้าภายในคาดโทษผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเด็ดขาดหากตรวจพบสั่งฟันไม่เลี้ยงชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นพบกับพงศธรลอยตระกูลเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์และทีมข่าวนิวส์18ในข่าวชนข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวชนข่าวภาคเที่ยงนะครับวันนี้เราเจอกัน2เมษายน2561นะครับอยู่กับผมพงศธรลอตระกูลครับค่ะดิฉันเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ค่ะครับวันนี้ก็ต้องรบกวนคุณเบญจลักษณ์นะฮะมานั่งตรงนี้ปกติแล้วเราจะเห็นคุณเบญจลักษณ์เนี่ยออกภาคสนามซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าณวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆในสตูดิโอแล้วเห็นคุณเบญจลักษณ์บอกว่าตื่นเต้นมากค่ะยังตื่นเต้นอยู่ไหมฮะยังตื่นเต้นอยู่ค่ะหายใจลึกๆนะครับผมเองก็ตื่นเต้นไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้ชมเองก็สามารถที่จะส่งกำลังใจให้กับคุณเบญจลักษณ์แล้วก็ผมด้วยรวมถึงทีมงานด้วยของข่าวชนข่าวภาคเที่ยงนะครับผ่านทาง SMS ของเราที่หน้าจอ4155888นะครับมาพูดคุยกันได้รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะครับตอนนี้หลายคนเข้ามาชมกันแล้วใครเข้ามาแล้วก็มารายงานตัวก็ได้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้กับพวกเราด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับก่อนจะไปเริ่มของเรื่องข่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเบญจลักษณ์ท่านผู้ชมผมมีโอกาสได้ไปเชียงเม้งรู้จักเชียงเม้งไหมฮะถึงแม้ว่าผมเนี่ยหน้าตาจอกแนวเป็นลูกครึ่งไทยอิตาเลียนนะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าสัวเปรมชัยนั่นอิตาเลียนไทยอาจจะเป็นทางยุโรปมากกว่าแต่ว่าผมเองก็มีเชื้อสายจีนอยู่เหมือนกันก็เลยต้องไปเชียงเม้งพอไปเชียงเม้งเนี่ยปรากฏว่าเจอแฟนข่าวที่มาจากลำนารายก็คือที่ลพบุรีนะครับจากร้านนารายศิลป์ท่านก็บอกว่าเนี่ยติดตามรายการข่าวชนข่าวตลอดเลยแล้วก็ติดตามช่องนิวส์18ของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชมกันรวมถึงท่านผู้ชมทุกภาคเลยทั่วประเทศด้วยที่ติดตามชมข่าวชนข่าวใครอยู่ไหนยังไงก็แวะเวียนมาพูดคุยกันได้หรือว่าเจอเราข้างนอกก็ทักทายกันได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับคุณเบญจลักษณ์ท่านผู้ชมมีหลายๆคดีที่อยู่ในขั้นตอนของอัยการแล้วก็กำลังจะเข้าสู่การส่งฟ้องด้วยนะครับมีหลายคดีเลยที่น่าสนใจรวมถึงวาทะเด็ดของท่านรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาแล้วใช่ไหมใช่กรณีนาฬิกาใช่นะฮะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้โง่นะท่านทำงานมานานแล้วเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยใครๆก็รู้กันแต่นาฬิกาที่ได้มาคือยืมเพื่อนมาจริงๆอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องไปเรื่องราวของสภาพลมฟ้าอากาศกันก่อนเพราะว่าขับรถมาทำงานเนี่ยท้องฟ้าขมุกขมัวมากวันนี้หลายคนสังเกตเห็นหลายพื้นที่น่าจะมีฝนตกด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะมาถึง 4-8 เมษายนนี้มีทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกให้เตรียมรับมือนะครับโดยคุณชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยนะครับว่าได้ประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย61จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 4-8 เมษายนนี้โดยเน้นย้ำให้จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนะครับแบ่งเป็นภาคเหนือ17จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนลำปางตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดนะครับได้แก่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีด้วยครับค่ะ
่ะในส่วนของภาคกลางนะคะ17จังหวัดค่ะได้แก่ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและกรุงเทพมหานครค่ะส่วนภาคตะวันออก7จังหวัดนะคะได้แก่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะซึ่งสำหรับประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนค่ะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อประสานขอการช่วยเหลือนั่นเองค่ะส่วนความคืบหน้าของคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวย30ล้านอลเวงนะตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็บอกว่าคดีนี้เกือบสมบูรณ์ 100% แล้วส่วนทางกองปราบเองก็เตรียมที่จะส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาแล้วก็สั่งฟ้องในคดีแจ้งความเท็จต่อไปด้วยนะครับสำหรับครูปรีชาเจ๊บ้าบิ่นเจ๊พัดแล้วก็นายแผนนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีสลากกินแบ่งรัฐบาล30ล้านระบุว่าในคดีนี้จะสรุปส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องวันที่3เมษายนนี้คือพรุ่งนี้นะครับเพื่อเอาผิดครูปรีชาเจ๊บ้าบิ่นเจ๊พัดแล้วก็ธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือว่านายแผนนะครับในข้อหาแจ้งความเท็จเพื่อทำให้คนอื่นได้รับโทษทางอาญาส่วนจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปที่ศาลด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทางอัยการว่าจะนัดผู้ต้องหามาฟังคำสั่งวันใดที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วก็ทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมด้วยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเรื่องราวของคลิปเสียงต่างๆออกมาแต่ทางตำรวจก็บอกว่าไม่หวั่นไหวแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรัดกุมต่อไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องของหวย30ล้านส่วนคดีเจ้าสัวเปรมชัยเองก็มีความคืบหน้าเช่นกันใช่ไหมครับใช่ค่ะมีความคืบหน้าในส่วนของอัยการนะคะที่เปิดเผยว่าภายในสัปดาห์นี้ค่ะจะมีความชัดเจนว่าจะมีการสั่งฟ้องนายเปรมชัยกันนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยและพวก4คนนะคะโดยได้มีการเปิดเผยค่ะจากนายสมเจตอํานวยสวัสดิ์อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา2ภาค7ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะคะก็เปิดเผยว่าขณะนี้คณะทำงานอัยการค่ะได้ประชุมพิจารณาสำนวนคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าซึ่งได้ข้อยุติแล้วนะคะเตรียมเสนอความเห็นค่ะไปยังอธิบดีอัยการภาค7พิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ค่ะคณะทำงานได้เสนอความเห็นทางคดีไปให้กับอธิบดีอัยการภาค7ทราบเป็นระยะนะคะคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนอย่างแน่นอนส่วนกระแสข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลที่ระบุว่าอัยการทำงานล่าช้านั้นนายสมเจตยืนยันค่ะว่าการทำงานของอัยการมีกระบวนการเป็นขั้นตอนโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะคะจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคดีล่าสัตว์ป่าทั้ง9ข้อหาที่พนักงานสอบสวนทองผาภูมิส่งมานั้นหากอัยการเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานเข้าข่ายข้อหาดังกล่าวสามารถสั่งไม่ฟ้องได้นะคะโดยข้อหาที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนั้นจะส่งสำนวนไปให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พิจารณาค่ะว่าเห็นพ้องหรือแย้งกับอัยการหากเห็นพ้องค่ะก็จะไม่สั่งฟ้องข้อหานั้นแต่หากเห็นแย้งก็จะต้องเสนอให้กับอัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาดต่อไปค่ะส่วนเรื่องของคดีค้ามนุษย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการอาบอบนวดวิกตอเรียซีเครตที่มีการบุกจับกุมไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ยังคงตามหาตัวเสี่ยกำพลไม่เจอนะครับก็คาดว่าน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วส่วนทางด้านของดิสไอก็เตรียมนำสำนวนคดีนี้ส่งอัยการแล้วด้วยพันตำรวจโทสุภัทรธรรมธนารักษ์ผู้อำนวยการกองคดีค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนการสอบสวนคดีสถานบริการวิกตอเรียซีเครตจำนวน13กล่อง72แฟ้มรวมกว่า 16,142 แผ่นไปส่งที่สำนักงานคดีค้ามนุษย์สำนักงานอัยการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะแล้วโดยนายบดินทร์แสนสะดีรองอธิบดีอัยการคดีค้ามนุษย์ก็เปิดเผยนะครับว่าการส่งสำนวนในครั้งนี้เป็นการส่งสำนวนคดีที่2เกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรซึ่งพนักงานสอบสวน DSI มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา45คนแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันประกอบไปด้วยเจ้าของสถานบริการพนักงานเชียร์แขกแคชเชียร์นายหน้าและอังกี้ทั้งหมดถูกฟ้องในข้อหาหลักคือร่วมกันค้ามนุษย์และยังมีข้อหาอื่นๆแตกต่างกันตามความผิดของแต่ละบุคคลขั้นตอนหลังจากนี้ไปครับจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการพิจารณาสั่งฟ้องให้ทันกำหนดซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดจะครบกำหนดฝากขังผัดสุดท้ายวันที่5เมษายนนี้สำหรับคดีค้ามนุษย์สถานบริการอาบอบนวดวิกตอเรียซีเครต
ก่อนหน้านี้ DSI ได้ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว1สำนวนที่เกี่ยวพันกันเมื่อวันที่30มีนาคมเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรโดยมีการสั่งฟ้องนายกำพลกับพวกรวม7คนในข้อหาหลักคือร่วมกันค้ามนุษย์ร่วมมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและมีความผิดอื่นอีกหลายข้อหาไปฟังเสียงของรองอธิบดีอัยการคดีค้ามนุษย์ครับหลังจากที่เรารับสำนวนไปแล้วนะครับก็จะมีการตรวจรับนะครับซึ่งได้ทราบจากพนักงานสอบสวนว่าจะครบขังระยะครั้งสุดท้ายนะครับในวันที่5เมษายนนะครับหลังจากนี้ไปทางสำนักงานคดีค้ามนุษย์นะครับก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาด้วยความรวดเร็วนะครับและรอบคอบนะครับถึงแม้นเวลาจะกระชั้นแต่พวกเราก็จะทำงานจะระดมความสามารถนะครับสรรพกำลังทุกอย่างนะครับขณะที่พันตำรวจโทสุภัทระท่านก็บอกนะครับว่ามั่นใจในการสำนวนสอบสวนมั่นใจในสำนวนการสอบสวนนะครับและเชื่อว่าจะสามารถเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดส่วนการติดตามตัวผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างนายกำพลวิรัตเทพสุพรหรือว่าเสี่ยกำพลเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้เดินทางออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามหากพบที่อยู่ที่ชัดเจนจะประสานอัยการต่างประเทศเพื่อติดตามตัวตามขั้นตอนต่อไปแต่ก็เชื่อว่าจะไม่เป็นอุปสรรคกับการดำเนินคดีถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหาก็ตามครับสอบสวนเนี่ยทั้งในคดีนอกราชและคดีในราชอาณาจักรเนี่ยก็จะมีท่านอัยการจากสำนักอัยการคดีค้ามนุษย์เนี่ยได้ร่วมสอบสวนโดยตลอดนะครับก็ได้เห็นพยานหลักฐานได้ร่วมกันตรวจทานโดยตลอดนะครับก็คิดว่าพยานหลักฐานมั่นคงพอที่จะฟ้องผู้ต้องหาได้ครับถ้าตามข่าวน่าจะอยู่ต่างประเทศนะครับในส่วนข้อมูลการเดินทางบางทีอาจจะใช้ช่องทางธรรมชาติก็ได้นะครับเมื่อเป็นคดีพิเศษก็เป็นอำนาจหน้าที่ของ DSI ที่ต้องดำเนินการครับแต่เบื้องต้นก็ต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่ายังอยู่ในประเทศหรือว่าหลบหนีออกไปนอกประเทศแล้วครับถ้าออกนอกประเทศก็ต้องใช้ช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะให้ได้ตัวเข้ามาครับค่ะมาต่อกันที่กรณีความคืบหน้าของการโกงเงินคนจนนะคะซึ่งล่าสุดค่ะรองนายกรัฐมนตรีได้เผยว่าเที่ยงนี้นะคะจะได้ข้อสรุปข้าราชการที่โกงเงินคนจนค่ะเบื้องต้นพบถูกตั้งสอบวินัยร้ายแรง26คนโดยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตเงินผู้ยากไร้ค่ะว่าวันนี้พลเอกอนันต์พรกาญจนรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีการรายงานผลสรุปมาให้ตนเองนะคะในเที่ยงวันนี้ซึ่งจะมีการสรุปรายงานเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่31มีนาคมที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นนะคะทราบว่ามีการทุจริตทั้งสิ้น59แห่งและมีข้าราชการระดับสูงในส่วนภูมิภาคที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพิ่มเติมอีกซึ่งได้มีการสั่งพักราชการและให้พ้นจากหน้าที่ไปแล้วค่ะแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะแล้วก็จะมีการชี้แจงผลการสอบปลัดและรองปลัดพม.ที่มีรายชื่อร่วมทุจริตในวันนี้เรามีเสียงนะคะลองไปฟังดูค่ะไปแล้วพวกเราก็ทราบดีนะครับในส่วนกลางเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ได้ลงนามนะแต่งตั้งสอบสวนวินัยร้ายแรงกับปลัดกับรองปลัดไปแล้วนะครับส่วนในภูมิภาคเนี่ยก็กำลังเหมือนการรวบรวมให้ผมภายในวันนี้เที่ยงนะครับความจริงเนี่ยท่านได้รับปากไว้แล้วนะครับว่าวันที่31มีนาก็จะสรุปรายงานได้ทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมกลับไปที่สำนักงานก็คงจะทราบนะครับแต่ทราบเบื้องต้นว่ามีประมาณสัก59แห่งนะครับที่เราได้ดำเนินการไปจนถึงวันที่31มีนาเนี่ยครับก่อนหน้านี้นะคะพลเอกอนันตพรค่ะได้สั่งตั้งนายสุภัชจำปาทองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาค่ะเป็นประธานสอบวินัยร้ายแรงกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนะคะของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งค่ะโดยมีผู้ที่จะต้องถูกสอบวินัยร้ายแรงทั้งหมด26คนแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงคือนายพุทธิพัฒน์นะคะเลิศชาวสิทธิ์และนายณรงค์คงคำปลัดและรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามลำดับชั้นและกลุ่มที่3ค่ะคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่พันตำรวจโทกรทิพย์นะคะดาโรจน์เลขาธิการปปทค่ะก็ได้กล่าวถึงการตรวจสอบคดีนะคะที่ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงพม.เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะว่าได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและก็คาดว่าจะมีความชัดเจนในไม่ช้านี้ด้วยค่ะเราลองไปฟังเสียงดูนะคะ37เร่งด่วนแล้วก็ดูทุกอย่างครับถึงตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเราก็คือ1ตรวจสอบว่า
มีพฤติกรรมหรือมีมูลเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ประการที่สองมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปท.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ครับ24ชั่วโมงทราบเรื่องหมายถึงทราบเรื่องของผู้บริหารพม.เงินไปอยู่ที่ยังครับทราบเรื่องยังไงคะให้ไปยังไงคือตรงที่ท่านถามเรื่องผู้บริหารพม.นะครับขอเป็นว่าเราเห็นตัวตนแล้วล่ะครับแต่ขออนุญาตเราขอความชัดเจนหลักฐานชัดเจนอีกนิดนึงนะครับขอเป็นว่าพรุ่งนี้อาจจะมีเขาลางบ้างแต่อาจจะยังไม่ถึงว่าระบุตัวตนครับแต่ว่าบอกได้ว่าหลายคนครับทั้งคนในส่วนราชการและคนที่ไม่ใช่ราชการครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์เรื่องของการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลังจากที่เดดไลน์ไปเมื่อ31มีนาคมที่ผ่านมาไปดูผลกันหน่อยว่าเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าหลังจากลงทะเบียนเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บที่ชลบุรีเกิดเหตุทันทีนะครับแรงงานต่างด้าว2ชาติกัมพูชากับเมียนมาเกิดศึกตะลุมบอลกันจนตำรวจต้องเข้าระงับเหตุเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ